ีนี้กล่าวโดยสรุปสำหรับหัวข้อวิชาเทคนิคการสัมภาษณ์งานการสมัครงานและการสัมภาษณ์งานในครั้งนี้นะครับผู้เรียนคงเห็นแล้วนะครับว่ากระบวนการสำคัญทั้งหมดก็คือการเตรียมความพร้อมตนเองยุทธศาสตร์สำคัญของตนเองก็คือทำอย่างไรที่ตนเองจะสามารถเสนอให้ได้งานใช่ไหมครับโดยรวมแล้วเนื้อหาทั้งหมดจึงสะท้อนไปถึงเรื่องของการเตรียมตัวเทคนิคการสัมภาษณ์อุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงวิธีการสัมภาษณ์งานนะครับทั้งหมดทั้งปวงในส่วนนี้คงเป็นแค่เครื่องมือแนะนำที่จะช่วยผู้เรียนได้ระดับหนึ่งสุดท้ายคนที่จะประสบความสำเร็จในการสอบสัมภาษณ์งานให้ได้งานต่างๆเหล่านี้ต้องอยู่ที่การควบคุมอากัปกิริยาตนเองและประสบการณ์ไม่ยากเกินความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนครับนะครับก็คิดว่าทุกคนคงน่าจะได้รับความรู้สาระประโยชน์จากหัวข้อนี้และสามารถนำไปใช้ได้ในขั้นตอนการสมัครงานเพื่อศึกษาและสมัครงานจริงเมื่อสำเร็จการศึกษาทุกคนนะครับ